ต้องปลอมตัวด้วยนะคุณหน้าสังคมมันอยู่ที่นี่พอคุณหายเรื่องตกไปก็บอกไม่ใช่ไงต้องปลอมตัวด้วยนะไม่ถ่ายนะไม่ถ่ายคุณลาลิศครับทำไมคุณต้องปลอมตัวด้วยล่ะครับลาลิศครับอารมณ์มาได้ทำไมต้องมาถ่ายของด้วยล่ะครับเดี๋ยวทำไมถึงต้องปลอมตัวด้วยคะสมบัติที่แกจะหมดจริงหรือเปล่าคะจะบอกเลยค่ะต้องการงานอะไรไหมคะอันบอกว่าไม่ถามทุกคนถามตื่นไม่ถ่ายไม่จริงไหมคะทำไมต้องปลอมตัวด้วยล่ะครับถ่ายไม่ได้นะครับถ่ายไม่ได้ครับพอแล้วครับพอแล้วครับถ่ายไม่ได้นะครับเชิญนะครับผู้คุณกำลังรบกวนลูกค้าร้านผมนะครับเดี๋ยวรบกวนไปรอข้างหน้าก่อนนะครับเชิญครับสรุปสมบัติว่าไงคะโอ๊ยจ้าถ่ายไม่ได้นะครับตอบคำถามด้วยนะครับแล้วปลอมตัวด้วยนะครับเชิญครับมนุษย์เอ๋ยเหตุใดจึงไร้เมตตาจิตต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันถึงเพียงนี้อย่าวิตกแทนนารลิศนักเลยที่ผ่านมานางก็ได้ผ่านเหตุการณ์ต่างๆซึ่งทำให้เกิดภูมิคุ้มกันอย่างมากและนางก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นความแข็งแกร่งได้ดีทีเดียวแต่ลาลาลิศควรที่จะได้รับความยุติธรรมบ้างเรื่องราวของนางถูกบิดเบือนอย่างน่าสงสารคนเหล่านี้ก็เสนอข้อมูลไปตามที่เขาได้มาถ้าจะตำหนิก็ต้องตำหนิคนที่ให้ข้อมูลด้วยนั่นไงเราจะไปไหนอะมาทางนี้ไปสุไหงโกลกมั้งโอ๊ยไม่ไปนายฉันจะกลับไปฝึกงานต่อกลับไปฝึกที่โรงงานนี่นายพาฉันออกมาเองนะฉันไม่ได้ขอเลิกและอีกอย่างอะฉันไม่ได้ทำอะไรผิดด้วยแต่คุณทำวุ่นไปหมดฉันไม่ได้ทำนี่นายไปโทษที่ต้นเหตุสินายรีบขับหน่อยได้ไหมอ่ะฉันมีนัดตอน5 โมงเย็นอ่ะนัดอะไรของคุณนัดกับคุณเจตจริงๆอ่ะไม่ใช่เดี๋ยวโทรให้ดูคุณเจตเหรอคะค่ะคือบิวตี้อยากจะขอเลื่อนสถานที่ไปที่บ้านบิวตี้แทนนะคะนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะไปไงฉันพูดจริงนะเพราะฉะนั้นรีบโอ๊ยนายขับเร็วๆหน่อยได้ไหมอ่ะคือแทรกไหนได้แทรกไปเลยจะแทรกซ้ายแทรกขวาแทรกไปเลยนั่งอยู่เฉยได้ไหมคุณก็เห็นว่ารถมันติดนี่รถมีปีกมันคงบินกลับบ้านไปแล้วจริงๆดูสิอดทนหน่อยใกล้จะถึงแล้วงั้นฉันจะลงตรงนี้อ่ะเดี๋ยวมันกลางถนนนะคุณจะลงได้ยังไงฮะนี่ร่างไงเฉยเลยทีทำงานเราไปสายทีนัดกับผู้ชายเนี่ยรักษาเวลาดีนะเป็นเรื่องของฉันอยู่เฉยๆไม่ต้องลงเป็นอะไรอ่ะนายรถเป็นเลื่อนแล้วเนี่ยรีบไปสิคุณบิวตี้คะนี่คุณนี่คุณพรุ่งนี้ไปฝึกงานที่โรงงานนะ